แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากคามาลาแฮร์ริสพร้อมด้วยทีมวอลส์นะคะมีการออกหาเสียงคู่กันนะคะใน2รัฐสมรภูมิเป็นครั้งแรกค่ะเป็นการทดสอบกระแสความนิยมนะคะในตัวของผู้สมัครรองประธานาธิบดีคู่กับเธอค่ะรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสว่าที่ผู้สมัครประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตนำทีมวอลส์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาไปหาเสียงที่2รัฐสมรภูมิหรือว่ารัฐสวิงสเตทก็คือที่วิสคอนซินและมิชิแกนเป็นครั้งแรกวันนี้ค่ะเพื่อทดสอบกระแสความนิยมในตัวของทีมวอลส์หลังจากที่แฮร์ริสเพิ่งจะเลือกเขาให้มาเป็นผู้สมัครรองประธานาธิบดีคู่กับเธอทั้งคู่กำลังใช้การหาเสียงใน2รัฐสวิงดังกล่าวเพื่อแนะนำตัววอลส์อดีตครูและโค้ชฟุตบอลและทหารผ่านศึกของกองทัพพิทักษ์ชาติสหรัฐต่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ใช่เพียงแค่2รัฐนี้แต่ต่อชาวอเมริกันทั่วประเทศค่ะผ่านข่าวการหาเสียงของสื่อมวลชนหลังจากที่วอลส์สามารถเอาชนะคู่แข่งในพรรคเดโมแครตคนอื่นๆที่เป็นที่รู้จักมากกว่าเขาไปได้จนได้เป็นผู้สมัครรองประธานาธิบดีและเพื่อเป็นการต่อยอดกระแสการยอมรับในตัวแฮร์ริสด้วยแฮร์ริสได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะคะในผลสำรวจความนิยมในหลายสำนักในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เธอได้ขึ้นมาแทนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ยอมถอนตัวเธอสามารถที่จะลดช่องว่างคะแนนนำของโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยนำไบเดนได้ก่อนหน้านั้นให้แคบลงได้และสามารถทำให้ผู้บริจาคทางการเมืองของพรรคเดโมแครตเหมือนได้รับการเติมพลังใหม่ต่างทุ่มเทเงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงของแฮร์ริสอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินนะคะก็ถือว่าเป็น2รัฐสมรภูมิสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ที่เดโมแครตก็หมายมั่นว่าจะต้องเอาชนะให้ได้ค่ะหลังจากที่ฮิลลารีคลินตันเคยพ่ายแพ้อย่างไม่คาดฝันใน2รัฐนี้แล้วก็มีส่วนช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์เอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีย้อนกลับไปเมื่อปี2016นะคะซึ่งแม้ว่าไบเดนจะสามารถเอาชนะทรัมป์ได้ใน2รัฐนี้ในการเลือกตั้งครั้งต่อมาในปี2020แต่ผลสำรวจความนิยมระหว่างไบเดนและทรัมป์ก่อนที่ไบเดนจะถอนตัวนั้นพบว่าสูสีมากในรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรเชื้อสายมุสลิมและอาหรับจำนวนมากพวกเขาไม่พอใจที่เกิดวิกฤตมนุษยธรรมในฉนวนกาซาจากการที่อิสราเอลทำสงครามกับฮามาสค่ะในการปราศัยที่เมืองดีทรอยต์มิชิแกนวันนี้แฮร์ริสได้กล่าวโจมตีทรัมป์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาและโจมตีนโยบายของทรัมป์ว่าทรัมป์ถูกตัดสินว่าผิดในคดีละเมิดทางเพศและฉ้อโกง34กระทงส่วนตัวเธอเมื่อครั้งเป็นอัยการนั้นเธอเชี่ยวชาญในคดีละเมิดทางเพศและยังเคยทำให้ธนาคารยักษ์ใหญ่หลายแห่งในวอลล์สตรีทต้องรับผิดชอบในคดีฉ้อโกงมาแล้วแฮร์ริสเตือนว่าหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเขามีนโยบายจะยกเว้นภาษีให้แก่มหาเศรษฐีพันล้านและบริษัทขนาดใหญ่จะลดสวัสดิการสังคมและการรักษาพยาบาลและจะหยุดการต่อสู้กับวิกฤตปัญหาโลกร้อนด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ